สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมาชมเหรียญ10บาทนะครับซึ่งผมได้มาวันนี้เองนะครับพอดีไปซื้อกับข้าวได้สตางค์พรมาจากแม่ค้านะครับผมมาดูปีพ.ศ.เป็นปีพ.ศ.นี้ผมเก็บเลยนะครับเหรียญนี้นะครับหายากนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับก็จะเป็นเหรียญแบบพระเศียรเล็กนะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับนั่นก็คือปีพ.ศ. 2534นั่นเองนะครับเหรียญ10บาทปีพ.ศ.นี้นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยในอันดับที่5ในเหรียญ10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนนะครับจำนวนการผลิตไม่เยอะนะครับก็สมแล้วที่หายากในระบบหมุนเวียนนะครับนานๆเจอทีนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่ 1,386,650 เหรียญนะครับแต่ในระบบหมุนเวียนนั้นณปัจจุบันนี้แทบจะหาไม่ได้แล้วนะครับนานๆถึงเจอทีนะครับนักสะสมก็เริ่มที่จะเก็บแล้วนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับเพราะว่าติด1ใน5ผลิตน้อยนะครับถ้าเป็นเหรียญใหม่ UNC ที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาสูงแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราหาตามระบบหมุนเวียนนั้นโอกาสที่จะเจอก็คงจะยากนะครับเหรียญ UNC นะครับส่วนมากก็จะเจอเหรียญที่สภาพผ่านใช้แบบนี้นะครับเหรียญนี้ก็ยังค่อนข้างจะใหม่อยู่นะครับตัวหนังสือยังคมชัดอยู่นะครับขอบก็ยังสวยงามอยู่นะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้พบเจอนะครับถ้าชอบสะสมนะครับอาจจะสะสมเพื่อความสุขหรือว่าสะสมไว้เพื่อจะขายภายในวันข้างหน้าก็มีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนนะครับถ้าไม่รีบเก็บนะครับตอนนี้นะครับจะหาไม่ได้นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับมิฉะนั้นแล้วก็ลองสังเกตดูหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะหายากหรือว่าผลิตน้อยในอันดับที่5นะครับถ้าเพื่อนๆมีอยู่หรือว่าพบเจอนะครับถ้าว่าจะไปเสนอขายให้กับนักสะสมนั้นก็รอก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเสนอขายนะครับถ้าไปเสนอขายเหรียญละ 100,000 บาทนั้นไม่ได้ขายแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญปกตินั้นถึงไม่ว่าจะตอนไหนก็ไม่มีโอกาสที่จะสูงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าต่อไปข้างหน้านั้นนะครับราคาสูงกว่าหน้าเหรียญแน่นอนนะครับสูงกว่า10บาทหน้าเหรียญแน่นอนนะครับส่วนจะสูงกว่ากี่บาทนั้นก็ต้องคอยลุ้นในโอกาสต่อไปนะครับแต่ว่าต่อไปนั้นราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้ามีอยู่เก็บไว้ก่อนนะครับ